ชีพเสริมเด็กปั๊มอาชีพเสริมถึงเบนซ์ W202 ส่วนใหญ่ร้านเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ C180 C200 C230 C240 ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในเจ้า W202 แต่เป็น C280 ครับนะฮะฟังดีๆนะเป็น C280 ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมืองไทยมีน้อยคันโอ้น้อยมากน้อยมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมเคยเจอรถแท้อยู่ก็มีแต่คันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นรถย้ายของแต่ย้ายมาเป็น C280 แล้วทั้งลำใช่นะครับคันนี้คือรถปี94เริ่มกันในรถนี่แหละให้ดูภายในก่อนคือที่ถ้าผู้ชมเคยได้ชมรีวิวไปเนาะก็ที่พี่กอล์ฟเคยบอกเลยสีดำภายในดำมันก็คือภายในของตัวนอกเลยตัวนอกใช่แล้วก็นี่ครับสภาพสวยๆเลยแล้วก็มีคาร์บอนนะครับใช่อย่างคันนี้มีเครื่องเสียงมาแล้วใช่เป็นของ Kenwood ด้วยใช่แล้วนี่ดูสิมีปีแล้วก็มีเกียร์อยู่ตรงเกียร์นี่สังเกตไหมว่ามันเป็น D แล้วก็มีเลข4 3 2 1มันก็คือเกียร์5สปีดนะเกียร์5สปีดใช่ได้เป็นเครื่อง2008แล้วก็ได้เกียร์5สปีดมาด้วยรถคันนี้เนี่ยใช้ต่ออุ้มต่อมาขออนุญาตครับก็คือที่พี่ก็บอกย้ายของมาครบเนี่ยครบแม้กระทั่งครูดคอนโทรลยังใช้ได้ด้วยนี่เห็นไหมผมกระเท้าออกเห็นไหมเนี่ยผมใช้ครูดคอนโทรลของเขาคูลคอนโทรลก็ยังใช้ได้ปกติแล้วอีกอย่างรถย้ายของเสื่อมใหญ่ที่ผู้ชมบางท่านอาจจะเจอกันก็คือตัวเรือนใหม่ด้วยพื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็น4สูบพอเราเอา6สูบมาใส่ปุ๊บวัดรอบมันจะไม่ตรงเห็นมั้ยเนี่ยเรารอบเดินเบาต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยอันนี้ตรงนะรอบตรงก็คือเป็นการที่ย้ายของได้แบบมาครบมากระบบไฟครบเลยก็คือย้ายมาเนียนใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งบในการทํา 300,000 บาทนะครับกว่าจะย้ายมาให้เป็นแบบนี้ดูสิคือเรื่องมูลค่าก็ส่วนหนึ่งแล้วนะอีกด้านคือสำหรับคนที่แต่งรถจะน่าจะรู้กันคือระยะเวลาใช่ต้องใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่ในการย้ายของให้มันเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วใช้งานได้ขนาดเนี้ยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนไม่รู้การย้ายของเนี่ยเท่ากับว่า คุณต้องเอาหัวตัด1หัวครับที่มีเป็นของเจ้า C280 เนี่ยมาและมาย้ายของทั้งหมดเพื่อมาลงในคันนี้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกจุดเนี่ยมันกลายเป็น C280 ใช่นะฮะไม่ง่ายนะใช่แล้วก็ย้ายมาสภาพเนียนกริปอย่างนี้นะแล้วใช้ได้สมบูรณ์ด้วยนะใช่นี่ทุกอย่างเป็นคาร์บอนนะครับผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมในราคาพิเศษไหนๆเราก็เปิดรายการในรถละ จัดให้คุณผู้ชมได้ดูสักสเต็ปสิน้องอุ้มว่า280เนี่ยมันแตกต่างกับพวก220 200ยังไงเดี๋ยวขอลงเนินก่อนเดี๋ยวเราเนินส่งช่วยล้ออะไรอย่างงี้ใช่ดูช่วงล่างก่อนอะไรนี่นะเป็นนิ่มนวลนะคันนี้รถมีชกแต่งมีล้อแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยขอทานเอ้ยโอ้ยอุ้มพอมั้ยโอ้พอมั้ยโอ้
บอกได้เลยว่าคันนี้มันเป็นคืออ่ะเราอยู่ในรถอยู่พูดรหัสเครื่องอะไรก็ได้ว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง M104 เป็นเครื่อง2008ก็คือมันเป็นเครื่องตัวเดียวที่อยู่ในตัวปาวานซึ่งปาวานเนี่ยบอดี้ใหญ่กว่าคันนี้เยอะนะเพราะว่าตัวถังมันแบบหนักกว่าใหญ่กว่าแล้วพอเครื่องยนต์ขนาดนั้นมาอยู่ในบอดี้ไซส์เนี้ยสิ่งที่ได้มาบอกเลยว่ามันจี๊ดจ๊าดมากก็คือมันคือเครื่องตัวเดียวกับปาวานตัว S280 ใช่แล้วคือพละกำลังอย่างที่ผู้ชมเมื่อกี้ได้เห็นว่าคือมันจี๊ดจ๊าดมากแล้วอีกอย่างนึงคันนี้คือมันได้เป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งมันนิ่มมากพอกดปุ๊บมันมาได้ดังใจปั๊บเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยขับC200 C180 C220 มาผมบอกเลยถ้าเกิดว่าได้ขับ280โลกเปลี่ยนเลยลืมเลยคนละเรื่องกันเลยนะฮะเหมือนคุณผู้ชมไม่ได้นั่งอยู่ในเจ้า W202เลยใช่ครับผมนะแล้วก็ได้รถสวยด้วยนะครับคันนี้สวยงามทั้งภายในและภายนอกครับนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นตัวจริงมากใช่เห็นไหมมาไหมมาดูนี่ดูนี่มาลงได้นะจริงๆหัวหมอนมันก็ลงได้นะแต่พอดีมันนอนไปแล้วเดี๋ยวต้องเอาไว้หัวหมอนเหรอใช่จัดให้ดีนี่เลยหัวหมอนเนี่ยต้องใช้มือขึ้นนะแบบแมนวลอยู่แล้วใช่แล้วก็กดลงได้นะครับกดลงให้ดูนะครับเห็นไหมก็ใช้งานได้ปกติปกตินะเอาขึ้นมาก่อนต้องเข้าล็อกมันกลักหนึ่งนะฮะครบจริงๆใช่คันนี้ผมยังแอบชอบเลยโหผมเองชอบมากใช่คือก็เมื่อกี้เราพูดเครื่องไปช่วงล่างเมื่อกี้ขอเสริมหน่อยก็คือเมื่อกี้ตอนที่ผมทั้งจั๊มตอนเริ่มกดเลยดีกว่าผมกดบินสะพานเลยนะเมื่อกี้ช่วงล่างบอกเลยว่าตอนขึ้นแล้วลงเนี่ยคือมันหนึบเลยครับหนึบเพราะว่าจังหวะผมกดบินแล้วผมยังกดต่อผมไม่ได้ยกเลยนะมันสามารถแบบไปได้ต่อเนื่องคือช่วงล่างมันเนี่ยหนึบแน่นแน่นอนแล้วก็ช่วงล่างไม่มีหลวมไม่มีคุกคักอะไรเลยเพราะว่าถ้าจั๊มขนาดนั้นอะแล้วส่งด้วยความแรงขนาดนั้นถ้าช่วงล่างเมื่อกี้บอกเลยว่าสะบัดใช่นะครับใครได้ไปผมบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนกับราคาที่ผมจะเปิดให้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนอกรถก่อนครับผมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูสภาพภายนอกกันของเจ้า W202 ครับ C280 คันนี้ใช่ฮะ อย่างอื่นเลยก่อนอื่นเลยสะดุดไหมเนี่ยเนี่ย876ครับผมเลขเรียงเลข3ตัวด้วยนะมีมูลค่านะใช่เลขสวยเอาไปเลยฟรีๆครับผมให้ติดรถไปด้วยเลยนะครับมันจะได้ดูแบบดูแลเท่มเข้าอีกใช่นะนี่ครับก็โลโก้ดาวลอยสวยๆเลยครับผมกระจังหน้าก็สมบูรณ์นะครับไม่มีซี่หักแตกหักอะไรนะครับผมใช่ฮะแล้วก็มาดูนี่เลยของแต่งก่อนเลยแล้วกันครับอย่างแรกเลยนะคิวไฟโครเมียมไม่โครเมียมคาร์บอนติดโครเมียมโครเมียมอยู่นี่ครับผมก็เป็นคาร์บอนนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมนี่ไงไฟหน้าสวยๆเลยแล้วใสมากใช่แล้วก็ข้างในเป็นไฟซีนอนด้วยนะครับผมสว่างๆเลยคุณดูไฟเลี้ยวเขาดิสวยไหมใช่คลิปเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยวสเปคเมกาด้วยนะสวยๆเลยใช่ฮะแล้วก็ตัวกันชนรอบคันคันนี้เป็นสเปคเป็นตัว202บอดี้240ครับผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะแบบแรงขึ้นมาอีกต้องบอกว่าเป็นสเปคนอกทั้งคันใช่ก็คือได้สเปคนอกทั้งคันเลยใช่ฮะก็คิวโครเมียมสวยงามนะครับผมสีตัวถังบ้างนะผมบอกเลยนะฮะว่าสีสวยมากสีสวยทั้งคันเลยนะคันนี้นะครับผมสีเงาเงาฉ่ำฉ่ำเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วก็คันนี้นะครับตรงล้อเลยคันนี้ได้เป็นล้อAMG ขอ17นะครับเป็นลาย ST3 ครับผมก็คือแล้วได้ความกว้างหน้าหลังที่ไม่เท่ากันด้วยนะใช่เพราะข้างหน้าเนี่ยเป็น 7.5 ข้างหลังเป็น 8.5 ครับผมข้อดีของสเปคนี้เลยนะก็คือมันจะตรงแบบของรุ่นนี้แล้วล้อเนี่ยฟิตเมนต์มันจะพอดีเลยครับเพราะว่าถ้าผู้ชมบางคนไปหาล้อลายนี้มาใส่แต่ถ้าค่าออฟเซ็ตมันไม่ได้มันจะยื่นพอยื่นมาเสร็จปุ๊บก็โดนซุ้มล้อใช่ครับพอหุบเกินไปก็ไปติดเบรกข้างในใช่ครับถ้าออฟเซ็ตของมันพอดีก็จะได้ทรงแบบนี้เลยสวยๆเลยใช่ครับแล้วต้องบอกว่าล้อนี่ราคาแพงมากนะจะใช่นะดูทรงเนี่ยสวยๆเลยครับผมเพราะเป็น AMG แท้ด้วยใช่อีกอย่างด้วยโชคบิลโชคเป็นของบิลสไตล์4ต้นเลย4ต้นนะครับผมพร้อมเลยนะครับผู้ชมฮะลองดูด้านตัวถังกันบ้างคิวโครเมียมสวยๆนะครับผมคิ้วของเขาดูคิ้วนะจะเป็นคนละสีกับตัวถังใช่ครับผมคาดไว้สวยงามนะฮะใช่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่แบบเป็นโครเมียมแบบ
ใสๆธรรมดานะมันเป็นแบบคล้ายโครเมียมที่แบบลมดำนิดหน่อยใช่ครับผมดูดีเลยแล้วก็นี่เป็นคาร์บอนนะแล้วก็มีวัตการ์ดใช่วัตการ์ดก็ครบ4บานเลยใช่ครับผมเลยครับผมคือต้องบอกว่ารถคันนี้แต่งมาพร้อมเลยนะใช่คือทรงเขาดูดีมากใช่ฮะคืออย่างแรกเลยผมบอกก่อนมันไม่ได้เตี้ยมากเลยนะใช่ผู้ชมผมว่าขับสบายไม่ต้องเลื้อยไม่ต้องคานนะฮะขับแบบปกติได้เลยนะผมว่าทรงนี่ฟิตเมนต์กำลังสวยเลยนะใช่ครับเห็นไหมอย่างเนี้ยล้อหลังที่เป็น 8.5 ละครับเซ็ตของเขาเนี่ยจะพอดีเลยใช่สวยๆเลยล้อหลังเริ่มจะเริ่มมีออฟเห็นไหมใช่ล้อหน้าไม่มีออฟล้อหลังยังมีออฟนะอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าหน้าเล็กหลังใหญ่นี่ครับผมคล้ายกันบ้างนะฮะครับผมก็นี่ครับสภาพไปท้ายสภาพสวยงามนะครับมีเป็นลมดำตรงนี้ด้วยนะเพิ่มความสปอร์ตสวยๆเลยใช่ครับผมครับผมแล้วก็นี่โลโก้เบนซ์ป้ายทะเบียนสวยงามนะครับผมครับผมนี่ไปท้ายฝั่งนี้ก็สวยๆเช่นกันนี่ตรงนี้อีกนิดนึงปลายท่อนี่ได้เป็นปลายท่อนะเป็นโลโก้ของโรดินเซอร์ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าปลายท่อก็อัปเกรดมาแล้วแต่งมาแล้วนะครับใช่แล้วไม่ดังนะเสียงนุ่มๆกำลังดีครับผมดูด้านท้ายหน่อยฮะตรงไหนครับผมนี่โล่งๆสะอาดตาเลยเป็นไงกันบ้างนี่มีมาพร้อมกับตัวเราเลยนะมันเริ่มก็คือได้เครื่องเสียงชุดใหญ่ไปด้วยใช่ครับผมแถมให้ไปเลยใช่แล้วก็นี่ดูภายในสวยๆนะเดิมๆเลยผมเป็นกระดุมครับผมครับผมขอดูตั้งนะฮะปึ๊บอ่ะนี่ยังล้ออะไรก็ยังอยู่นะครับผมนี่ตัวบล็อกถอดล้อแม่แรงครบนะฮะครับผมอ่ะเสริมนิดนึงผู้ชมชอบเคยผมไปส่งรถแล้วผู้ชมถามว่าตรงนี้มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยเอาให้ดูเลยปกติพวกถ้าเนี้ยมันจะมีจะขอของอยู่นี้แล้วก็ยิบ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 ได้เลยเกี่ยวไว้ใช่แล้วก็เอาลงครับไปใส่ตัวสามเหลี่ยมก็ยังอยู่นะครับผู้ชมครับครบนะฮะดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะฮะผู้ชมมาก็อย่างที่เราบอกนะว่าสีเขานี่เรียกได้ว่าสวยงามทั้งคันใช่ครับผมมีร่องรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับการใช้งานนะครับผมทุกอย่างคิ้วคมมุ้งคมมิ้งทุกอย่างเขาเนี่ยครบทั้งคันนะวอเตอร์การ์ดก็ครบถึงนะใช่มาครบสี่บานเลยใช่ฮะครับผมนี่ตัวเป็นคาร์บอนเขาก็อยู่เช่นกันนะครับผมสวยๆเลยเรียกได้ว่าครบนะใช่คือคุณผู้ชมเอาไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าผมบอกเลยว่าทรงนี้ยังดูดีและขับดีนะครับไม่ติดซุ้มไม่ติดอะไรเลยสำหรับผมผมแซวว่าคำว่าขับดีมากด้วยใช่เพราะตอนเปิดคลิปมามีกีการ์แทคันเร่งให้ดูไปแล้วบอกเลยมันขับดีมากเครื่องด้วยครบเดี๋ยวเครื่องยนต์นะไฟมุมก็ยังสวยนะครับใช่ฮะนะครับไฟหน้าฝั่งนี้ก็ยังสวยงามสวยงามเลยนะครับคิ้วคาร์บอนครับโหดูสิเปรี้ยวมากนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูบ้างให้ดูห้องเครื่องนะครับพลังเครื่องยนต์คันนี้นะฮะโอ้โหดูสิเต็มเลยอ่ะเต็มไหมดูดิโอ้โหเป็นไง 2,800cc นะครับคือผมว่ามันดูเต็มนะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบเป็นบล็อกที่มันแบบใส่กับรุ่นนี้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆในเมืองนอกเนี่ยก็คือที่เป็นสเปคนอกมันมีเครื่องตัวนี้มาด้วยกับหลายบอดี้นี้แค่ที่เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นเยอะสุดก็240มั้งใช่ส่วนใหญ่ถ้าแบบแต่280มีนะแต่น้อยมากมีผมว่าในไทยมีหลัก10ใช่น้อยมากก็คือไม่เกิน10คันนะผมว่าแล้วตัวที่เป็น280ต้องบอกว่าราคานี่ทะลุโอ้โหทะลุไกลเลยใช่แน่นอนครับลวงเลยนะก็คือใครอยากแลเทมก็ต้องลงทุนหน่อยใช่ติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้ครับผมและคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนะไม่เคยดมแก๊สทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ติดแก๊สอีกก็ไม่ได้ดูดิเครื่องสีนิ่งๆเลยนิ่งมากคือไม่มีการฝันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเลยไม่มีเสียงดังอะไรเลยโอ้โหเดี๋ยวจริงๆเปิดให้ดูนิดนึงนะครับงานเสาไปดูนะฮะทำเยอะไรเก็บภาพนะโอเคดับเครื่องเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนที่เบิร์นรอบสูงก็เป็นเสียงวู้ขึ้นมาไม่ใช่เสียงสายพานนะมันคือเสียงพัดลมฟรีปั๊มก็คือให้เห็นเลยว่าพัดลมฟรีปั๊มเนี่ยพอรอบสูงมันยังทำงานได้หนึ่งปกติพอรอบสูงวูบแรงขึ้นมาใช่ฮะแต่ถ้าเกิดเอาออกมันก็จะเอาออกถ้าเอาออกมันก็ต้องมีเสริมพัดลมไฟฟ้าที่มันมีแรงดูดเพิ่มเข้าไปตรงด้านหลังอีกตัวนึงมันก็ทำให้รอบเครื่องอาจจะเบาขึ้นอีกเบาขึ้นแต่สำหรับบางผู้ชมบางคนชอบเป็นฟรีปั๊มมากกว่าเพราะว่ามันสบายใจกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าพัดลมก็จะเสียใช่ส่วนใหญ่ออกกันก็จะสายซิ่งใช่นะครับสำหรับซิ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะครับภายในเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านคนนั่งนะครับครับผมนี่นะครับลายหนังสวยงามนะครับผมสิ่งที่ผมชอบมากก็เลยนี่เลยลายคาร์บอนนะสวยๆเลยแล้วก็ความแรงของคันนี้ก็คือที่บอกเป็นภายในดำก็จะเป็นของตัวนอกเขาก็สภาพสวยๆเลยนะครับผมอาจจะมีตรงนี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมผมว่าถือว่าสวยอยู่ครับผมสวยครับพี่เบนซ์รบกวนกระจกครับผมกระจกครับผม
ลองนะครับนี่ครับผมแยกลงอีกครั้งนะครับมองข้างนะฮะซ้ายครับขวาครับขึ้นครับขึ้นนะครบนะครับครับผมต่อมาที่เบาะนั่งกันบ้างนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนจะไปเบาะนั่งตัวนี้บอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะที่ไอ้ของมาเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับผมครับผมนี่นะแล้วจากเดินหน้านะเดี๋ยวที่ให้ดูสภาพเบาะอยู่มึงนี่ก็รีบจังเลยให้ดูอ่ะคือจริงถ้าคุณผู้ชมเห็นภายในแล้วนะเอาแค่นี้คุณเห็นแล้วผมบอกได้เลยนะว่าภายในของเขานี่ตัวนอกทั้งคันนะฮะคุณผู้ชมคุณลองดูเบาะก่อนนะสภาพเบาะสวยและเป็นหนังแท้นะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นเลยนะและเบาะเขาทรงยังสวยมากเลยฮะต้องบอกเลยว่าแน่นมากๆทั้งเบาะนั่งและพนักพิงครับผมด้านข้างยังเป็นลายคาร์บอนนะใช่คือกำลังจะชี้ให้ชมว่าคือตรงนี้ปกติเป็นพลาสติกถ้าคันนี้ภายในดำมันก็อาจจะเป็นพลาสติกดำแต่คันนี้ได้เป็นคาร์บอนมานะครับผมว่ามันเสริมกับความสปอร์ตของรถมากครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับครับผมถอยหลังกระดกหลังแล้วก็กระดกหน้านะครับแล้วก็พนักพิงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับผมมีหัวหมอนด้วยแล้วก็ลงครบไหมใช้งานได้ครับผมครบครับเดี๋ยวไปต่อที่ฝั่งคนขับเอ๊ะเมื่อกี้เราลืมใช่ก็ลืมว่ะมึนๆหน่อยต่อมาที่ดัชบอร์ดและคอนโซลหน้ากันบ้างนะต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูดิอย่างแรกที่สะดุดตาเลยคือคิ้วคาร์บอนคือต้องบอกเลยว่าคันนี้ย้ายตัวนอกมาทั้งคันจริงๆคาร์บอนของเขาทั้งคันเลยนะแล้วก็คอนโซลของเขานวมทุกอย่างเนี่ยคุณดูนะสวยงามนะไม่มีแตกเลยนะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เพอร์เฟคเลยดีกว่าแล้วต้องบอกว่าเวลาขับเนี่ยรถย้ายของปกติส่วนใหญ่ถ้าเกิดย้ายมาไม่ดีคอนโซลมันจะมีเสียงกรับแกร็บกรับแกร็บใช่อันนี้ไม่มีเงียบกริบเงียบกริบใช่ฮะคุณผู้ชมลองดูนะความสวยของเขานะช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมสวยงามเห็นไหมนี่ครอบตรงกลางเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยคอนโซลตรงกลางเนี่ยคุณเห็นไหมคอนโซลแอร์ของเดิมนะวิทยุคุณได้คินบูดคุณมีปรีแอมข้างหลังมี power amp อย่างที่เราให้ดูนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คอนโซลกลางเขาอย่างที่เราบอกเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะฮะเกียร์เป็นระบบอัตโนมัติ5สปีดใช่ก็ดีนะเป็น1 2 3 4แล้วดีก็คือเป็น5สปีดครับผมใช่ฮะแล้วก็ถ้าเป็นสเปคไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีม้าหลังกันมาให้ได้ม้าหลังด้วยใช่ครับใช่แล้วก็เมื่อกี้ข้ามอย่างคือคันนี้ได้เป็นแอร์จอแอร์จอปกติเพราะมันจะเป็นแบบกดปุ๊บๆตึ๊กตึ๊กตึ๊ก3ปุ่ม3แถวอยู่นี้ครับผมคันนี้ก็ได้แอร์จอด้วยใช่ฮะโอ้โหครบเลยนี่ก็มีเก๊ปุ๊บนะครับสวยๆเลยครับผมไปฝั่งคนขับกันบ้างครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสภาพแผงประตูฝั่งคนขับนะครับนี่ครับผมนี่ขอเริ่มที่ตรงหนังตรงนี้เลยก็สภาพสวยนะครับผมแล้วก็ตรงคาร์บอนตรงนี้เงาสวยเช่นกันแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็สวยงามนะครับผมครับผมแผงหนังตรงนี้ก็สวยงามครับผมใช่ฮะเปลี่ยวฟ้าไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าครับผมลงนะครับขึ้นครับสบายใจรื่นเริงเลยครับต่อมานิดนึงฮะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะกระจกมองข้ามกลับไฟฟ้าทางด้านขวานะตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดการแก้ไขให้ทำให้ใช้งานได้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะผมแจ้งไว้ก่อนเลยนี่ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมต่อมานะฮะเรามาดูเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณลองดูสภาพเบาะหนังแท้ของเขาดิถือว่าเป็นรถที่สวยนะฮะและเบาะที่สวยและเป็นหนังแท้ๆเดิมๆก็อาจจะมีรอยยับบ้างใช่ครับผมเล็กน้อยแต่ของเขาไม่ได้แตกนะไม่แตกนะมันเป็นรอยยับนะนี่คือรอยยับนะของหนังแท้ไม่แตกไม่ขาดและปีกทุกอย่างของเขานี่ยังแน่นอยู่เลยทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะฮะต่อมาคือถ้าเกิดมันเป็นรอยแตกเนี่ยมันจะไม่ใช่รอยอย่างนี้นะครับอันนี้คือรอยยับนะรอยย่นหนังรอยแตกที่คือมันจะแบบคือมันจะเป็นขุยๆปีกขึ้นมาใช่ครับผมนะครับต่อมาระบบไฟฮะครับผมเริ่มจากเดินหน้าครับผมแล้วก็ถอยหลังมีคึกกระโดกหลังนะครับกระโดกหน้าก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าหัวหมอนอันนี้มันจะนิดนึงก็คือมันจะไม่ขึ้นครับผมอันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำให้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้มันจะมี2รายการที่เราต้องทำให้คือกระจกฝั่งนี้หัวหมอนแล้วก็หัวหมอนไฟฟ้าฝั่งนี้ครับผมฟรีนะครับคุณผู้ชมฟรีฝั่งนี้ก็จะมีคาร์บอนเช่นเคยครับผมเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยนะฮะจัดไปครับเดี๋ยวดูที่พวงมาลัยครับต่อมาที่พวงมาลัยแอร์แบ็คของเขากันบ้างนะฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเรียกว่าพวงมาลัยสวยงามสวยเลยมากๆเลยมากๆนะฮะ
ทุกอย่างนะฟังก์ชันนะมีครบเลยนะครับคุณผู้ชมนะพวงมาลัยแบบนี้นี่หนังเหนิงเขาเป็นไงหนังแท้ทุกอย่างแล้วก็ไม่แตกไม่ขาดด้วยนะฮะต่อมาที่ด้านไมค์กันบ้างดีกว่านะไมค์ใสๆแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะต้องบอกยังไงดีก็คืออ่ะเริ่มที่เลขไมค์ก่อนดีกว่านะฮะไมค์คันนี้นะ 117,022 กิโลเนื่องจากว่าเป็นไมค์ที่เปลี่ยนมาแล้วครับผมคือเขาเปลี่ยนเป็นตัวนอกมาแล้วใช่ครับนะครับเลขใหม่ก็คือไม่ใช่เลขแท้ครับไม่ใช่เลขนี้ใช่ฮะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ารถคันนี้เนี่ยย้ายเครื่องมาด้วยจาก280ไม่น้อยกว่า 100,000 แน่นอนจากญี่ปุ่นใช่ครับเพราะเป็นเครื่องนอกมาวิ่งไม่ถึงแสนแน่นอนท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องเสียงให้ท่านชมตอนอยู่ข้างหน้าครับแป๊บนึงนะผมเปิดแบบบลูทูธนะจากโทรศัพท์ผมนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคด้านหลังกันบ้างดีกว่าเราด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับฝั่งคนนั่งหลังให้คุณผู้ชมได้ดูต่อสีดำเช่นกันใช่ก่อนนี้เริ่มจากหนังข้างบนนะครับสภาพสวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นลายคาร์บอนนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มือเปิดสวยงามปุ่มสภาพสวยงามนะครับปุ่มนี้เป็นคาร์บอนเลยนะสวยๆเลยครับผมช่องลำโพงก็สวยงามนะครับผมจกไฟฟ้านะครับก็คืออนุญาตบอกนิดนึงว่าข้างหลังมันกดตรงนี้ไม่ได้แต่ชุดกลไกมันทำงานได้นะเปิดให้ดูก่อนนี่คือใช้ได้ใช่ก็คือกระจกเนี่ยไม่ได้ตกรางใช่ครับไม่ได้ตกรางอะไรทั้งสิ้นใช่นะครับแต่ว่าปุ่มคอนแทคด้านหลังเนี่ยจะสกปรกไม่เป็นไรตรงนี้ผมล้างให้จัดการให้ก็คือคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยครับผมก็จะมีทั้งหมด3จุดตอนนี้ที่ติดกันไว้ก็คือกระจกมองข้างปุ่มตรงนี้แล้วก็หัวหมอนไฟฟ้าใช่ครับผมนะครับฝั่งด้านซ้ายของผมนะฮะเหมือนกันนะฮะเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมคือแผงประตูต้องบอกเลยว่าสวยมากนะฮะทุกอย่างไม่มีขาดนะฮะช่องลำโพงทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะฮะแล้วก็เป็นพิมพ์คาร์บอนทุกอย่างเนี่ยสวยงามจริงนะฮะแล้วก็กระจกเช่นกันนะฮะด้านหลังนะฮะจริงๆแล้วผมว่าอาจจะเป็นที่ฟิวขาดแค่นั้นเองใช่เพราะว่ามันเป็น2ฝั่งใช่แต่ว่ากลไกมันใช้ได้นะใช่กลไกทุกอย่างคือใช้ได้เราลองให้ดูก่อนตรงนี้เราจัดการแก้ไขให้ฟรีใช่ไม่เสียตังค์นะฮะคุณผู้ชมไม่เสียฮะต่อมานะฮะที่เบาะกันบ้างนะผู้ชมนะฮะอยากจะให้ดูเบาะหลังกันบ้างเบาะหลังของเขาผมต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยคือคันนี้ภายในผมต้องบอกว่าเป็นภายในตัวนอกที่สวยมากทั้งคันนะฮะคุณลองดูนะหนังทุกอย่างไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะฮะแล้วก็ได้ของเขาไม่มีล่นเลยนะสภาพยังดีๆอยู่เลยนะฮะเบาะนั่งกับพนักพิงหนึ่งนะคุณค่าแก่การสะสมมีกล่องเขามีพี่ก๊อฟกล่องของพยาบาลกล่องยังอยู่นะกล่องอยู่กล่องนะเครื่องของพยาบาลไม่อยู่แล้วอาจจะใช้เลยอาจจะใช้ไปแล้วยังเขาหักเราหอกไปไม่พี่ถ้าบอกใช้ไปแล้วคือเป็นไปได้คืออาจจะเป็นหัวตัดที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่ารถญี่ปุ่นบางทีพอมันมีอุบัติเหตุเขาก็จะตัดหัวตัดท้ายมาให้เรากล่องนั้นอาจจะหายไปครับผมต่อมาฮะเทสนิดนึงครับข้างหลังบ้านนะครับครับผมลงเสร็จหัวหมอนตาเดี๋ยวเขาสตาร์ทเครื่องเห็นไหมลงนะครับครับผมทั้งสองฝั่งครบแล้วก็มีนี่ด้วยพี่ก๊อฟนี่ขาดไม่ได้เลยที่เท้าแขนยังอยู่งะแล้วสวยงามใช้งานได้อย่างดีนะฮะคุณผู้ชมขึ้นลงได้สบายสบายเลยเปิดราคากันเลยดีกว่ามาราคาดั้งเดิมก่อนไหมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบรถที่เป็นแรไอเทมรถเก็บสะสมต่างๆผมบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าหายากนะครับคุณผู้ชมใช่เป็นรถที่หายากจริงและทรงเขาสวยมากดูสิโอ้โหสวยจริงอ่ะเห็นไหมคือต้องบอกว่าการที่ย้ายภายในตัวนอกหรือเครื่องอะไรพวกนี้รับรองว่าคุณหมดหลายแสนนะใช่หลายแสนนะผมย้ำนะว่าหลายแสนนะก็คือคุณผู้ชมขับไปเนี่ยออกงานคือคนมองเนี่ยรู้แน่นอนว่าคุณไม่ใช่W202 ธรรมดาแน่นอนใช่ครับเพราะภายในคุณดำนี่ต้องมีคนถามแน่นอนใช่นะครับหรือไม่ก็สำหรับสายซุ่มนะวิ่งอยู่บนทางด่วนเจอแบบรถใหม่ๆมาจี้ตูดโอ้ยรถเก่าสู้เขาไม่ได้หรอกผมกล้าท้าเลยคันนี้โหอยู่บนทางด่วนน่ะไล่ใครก็แบบมันน่ะโหดนะโหดมากอย่าไปไล่อิมนะไม่เอานะ ไม่ทันนะโอเคราคาเดิมอยู่ที่ 259,000 บาทใช่วันนี้พี่เบนซ์จัดให้ครับส่วนรถวันนี้ผมก็ลดไปเลย 200,000 ไม่ใช่โอ้โหเอาเป็นว่าผมลดให้จากราคาเดิม 20,000 ก็เหลือ 239,000 บาทใช่หน้างานไม่ลดอีกแล้วใช่ให้ราคานี้เลยใช่ครับถ้าชอบมาดูมาลองขับดูผมบอกเลยว่าใครได้ลองขับหรือเห็นตัวจริงรับประกันเสียตังค์แน่นอนใช่ครับผมนี่รถติดเครื่องอยู่นะใช่ติดเครื่องอยู่นะแล้วก็เลขนะครับอีกยอดนึง
แถมให้ฟรีใช่นะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ